สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะเห็นชื่อคลิปกันเรียบร้อยแล้วว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาชี้เป้าก่อนที่ Sephora เขาจะมี Beauty Pass Sale กันนั่นเองนะคะซึ่ง Beauty Pass Sale เนี่ยก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาค่อนข้างห่างจากกันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พอดีที่เราจะกักตุนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วนะคะแต่ในคลิปนี้ค่ะไม่ได้มาพูดถึงของที่มีอยู่แล้วอย่างเดียวนะคะเราจะพูดถึงของใหม่ที่มันเพิ่งลอนช์มาไม่นานนี้ค่ะช่วงSpring Summer นะคะเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์บิวตี้ก็จะแบบแห่กันออกมาอย่างสนุกสนานมากๆจริงๆนะคะแล้วล่าสุดมงเมย์ก็มีโอกาสได้ไปงาน Spring Preview นะคะของทาง Sephora ที่เขามีของใหม่แบรนด์ใหม่เยอะแยะมากมายก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะเราจะเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแคตตากรีเมคอัพกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมคอัพเป็นสิ่งที่ดิฉันอินแล้วก็จอยม่วนที่สุดอย่างแรกใช้แทบทุกคลิปที่ใช้รองพื้นนะคะนั่นก็คือ Beauty Blender นั่นเองค่ะจริงๆแล้ว Beauty Blender เนี่ยนะคะมีของออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ล่าสุดนะคะเขาออกเป็นตัวเคสตัวนี้มานะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเคสนะคะที่เราเอาไว้ใส่ Beauty Blender ด้านไหนได้เนาะถ้าช้อปปิ้งในช่วงสปริงเนี่ยมันก็จะมาเป็นแพ็กเกจที่มี Beauty Blender 1อันสีอ่อนแบบนี้หน้าตาสวยงามน่ารักแล้วก็จริงๆเนี่ยมีสบู่ก้อนเล็ก1ก้อนด้วยนะคะแต่ว่าดิฉันเอาไปใช้แล้วนะคะมันก็จะใส่อยู่ในเคสแบบนี้ค่ะแล้วเคสอะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นฟีลแบบรูระบายอากาศเพื่อให้ Beauty Blender ค่ะมันสามารถแห้งได้แล้วก็ไม่อับชื้นนั่นเองนะคะสามารถพกไปไหนมาไหนได้ง่ายอันนี้เราคิดว่ามันเป็นชุดที่เหมาะสมเพราะว่าคุณจะได้ทั้งตัวเคสได้ทั้ง Beauty Blender แล้วก็ได้สบู่ที่เอาไว้ซักทำความสะอาดBeauty Blender ไปด้วยนะคะแล้วก็มาในสีชมพูน่ารักแบบนี้อันนี้ก็เลยเป็นอันแรกที่แนะนำถ้าเกิดใครจะต้องพกฟองน้ำไปที่ไหนนะคะควรจะมีเคสแบบนี้เอาไว้เนาะมาที่บ้าน Pat McGrath บ้านอันนี้เป็นบลัชชื่อว่า Divine Blush Legendary Glow Color Balm ก็เป็นบลัชแบบสติ๊กนั่นเองนะคะสีที่มุมไปหยิบมาอันนี้คือสี Peach Lotus นะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อบาล์มแต่ว่ามันไม่ได้วาวมากจนเกินไปสีแบบสวยมาก Peach Lotus นะคะมันจะมีความวาวฉ่ำนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบแทบจริงๆอ่ะมันก็จะกลืนไปกับผิวได้แล้วก็มีความเหลือชีนไว้นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบวาวจนอยู่ไม่ได้ในชีวิตจริงอ่ะเนี่ยลองเกลี่ยให้นะคะมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เลยนะคะเป็นสิ่งที่เนื้อดีมากแล้วก็ให้สีที่สวยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้สึกแบบแก้มฉ่ำหน่อยอันนี้เป็น Skin Fetish Highlighter แล้วก็ Balm Duo นะคะสีแบบมีความเมอร์เมดมากเมอร์เมดนะคะมันจะมีความชิฟต์ด้วยนิดนึงนะคะพอเราพลิกมือเนาะบางส่วนมันจะดูมีความค่อนข้างเป็นแบบสีขาวๆหน่อยเหลือบโฮโลแกรมนิดๆนะคะแต่ว่าพอหันอีกทางมันก็จะมีความชมพูอยู่นะอันนี้คือเป็นไฮไลเตอร์เลยนะคะเนื้อจะวาวก็ลงคู่กันกับ Peach Lotus เมื่อกี้ก็สวยนะใครที่เป็นสายแบบไฮไลเตอร์นะคะส่วนอีกฝั่งนึงเขาจะเป็นบาล์มธรรมดาทำให้หน้าดูกลอสบริเวณริมนี้มันก็จะดูผิวแบบglossy หน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นชิมเมอร์เนาะมันจะมีเหมือนแบบมีเพิร์ลนิดๆน่ะนี่คือ3อย่างนะคะจากบลัชมาที่ไฮไลท์แล้วก็บาล์มดูโอนะคะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวสวยมากเลยนะถ้าเกิดช่วงนี้ใครแบบผิวดีๆผิวฉ่ำๆนะคะแล้วก็ลงแบบนี้ลงไปนะคะมันจะดูแก้มแบบเก๋อันนี้แนะนำสุดๆถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสายแบบแต่งหน้าฟาดหน่อยนะคะไม่ควรจะพลาดเลยนะอันนี้เป็นพาเลต Mothership 6นะคะสีชื่อว่า Sunlit Seduction นั่นเองอะเดี๋ยวเราจะสวอตช์ให้ดูสีที่เราคิดว่ามันเจ๋งๆว้าวๆแล้วกันสีมันจะออกมาในโทนค่อนข้างจะชมพูนะคะเป็นน้ำตาลติดชมพูนิดหนึ่งเราจะเล่นกับสีแมตต์ก่อนนะสีชัดเหมือนเดิมตามสไตล์อายแชโดว์ของ Pat McGrath เลือกสีที่เป็นสไตล์กลิตเตอร์ที่ทำให้คุณแพทเขาโด่งดังมาหน่อยดีกว่าดูโอ้โหคุณพระมันจี๊ดจ๊าดมากเวอร์เดี๋ยวเราต้องเช็ดมือนิดนึงนะคะเพื่อจะสวอตช์ให้ได้หมดเยอะมากคือเป็นสีที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนชอบแต่งตาสไตล์ออกชมพูน้ำตาลชมพูนูดนูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบความชมพูนูดแบบอินเทนส์หน่อยไม่ใช่ชมพูนูดสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพาเลตเนี้ยวาวเวอร์แล้วกลิตเตอร์แพทแมกราดก็คือไม่มีอะไรมาล้มได้จริงๆอ่ะยังไง
ยังไงสิมันสวยมากคุณผู้ชมใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นกับกลิตเตอร์นะคะแล้วก็ชอบแต่งหน้าฟาดๆหน่อยนะคะพาเลตนี้จากแพทมาแกรดก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบค่ะ Spring Summer นี้นะคะบลัชมาแรงมากจริงๆนะคะนอกเหนือจากตัวแพทมาแกรดเมื่อสักครู่นะคะยังมีอีกหนึ่งตัวจาก Pixie ที่มุมคิดว่าสาวๆที่ชอบบลัชสไตล์ความแบบเปลี่ยนสีตามผิวของเราเปลี่ยนตามค่า pH ของผิวนะคะน่าจะชอบตัวนี้คือ Pixie on the Glow Blush นั่นเองนะคะเป็น Blush Stick ของ Pixie เนาะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเราก็สามารถบิดน้องขึ้นมาแล้วเราก็ถูลงไปนะคะตอนถูไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันมีสีอะไรมากมายคุณผู้ชมแต่พออยู่ไปสักพักอะค่ะเขาจะปรับสีเข้ากับสีผิวของเราเองจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งมันจะ develop เนาะห้ามอันนี้ห้ามเป็นข้อห้ามสำหรับใครที่บางทีเห็นแค่นี้แล้วแบบสียังไม่ออกเลยก็เลยเติมไปเรื่อยๆนะคะรู้ตัวอีกทีนะคะมันจะแดงมากนะคะก็คือใจเย็นๆนิดนึงรอให้สีเขาพัฒนา develop หน่อยนะคะก็จะเป็นสีออกแบบชมพูแบบนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะมีหลายสีเหมือนกันคือมันเล่นกับค่า pH จริงแต่ว่ามันจะออกส้มมากกว่าชมพูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูหน่อยนะคะเดี๋ยวเรารอนิดนึงให้คุณคนนี้สีเขาแบบสุดทางของเขาก่อนอีกตัวนึงนะคะ Nude Sticks Nude Screen Blush Tint SPF 30ค่ะมันก็จะมีสารกันแดดนิดๆนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการให้สีเนาะเวลาใช้นะคะมุมไปบีบออกมาแค่นิดเดียวแล้วก็ใช้วิธีการแตะแบบนี้แทบนะคะมันก็จะได้สีแล้วก็จะช่วยเติม SPF ให้กับช่วงบริเวณหน้าแก้มของเราด้วยนะคะแต่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบลุคสไตล์แบบดิวี่นิดนึงนะอย่างที่เห็นนะคะว่าพอเวลาพลิกมือเนี่ยมันเล่นแสงพอสมควรมันจะไม่ใช่ลักษณะแมตต์แต่เนื้อดีนะคะแล้วก็เกาะผิวได้ดีนะคะสีนี้คือสีที่ชื่อว่า Peaches and Soul นะคะเป็นสีออก Peach ที่เราคิดว่าสวยเลยนะแต่มันจะไม่ได้เป็นทินนะคะมันจะเป็นเหมือน Liquid Blush ธรรมดาอันนี้พออยู่ไปสักพักนะคะตัว Pixie ก็คือเริ่มเห็นเป็นสีชมพูระเรื่อแล้วเนาะส่วนฝั่งนี้ก็คือถ้าเกิดใครชอบสไตล์ที่มันอินเทนส์หน่อยนะคะของ Nude Sticks ก็น่าจะถูกใจคุณมากกว่านี่คือตัวเลือกของ Blush ที่มุมไม่คิดว่าคุณผู้ชมอ่ะน่าจะอินแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงค่ะถ้าเกิดคุณถามว่าอยากได้พาเลตที่มันครบๆหน่อยนะคะก็คือไม่ใช่ลักษณะที่เป็นอายแชโดว์อย่างเดียวอยากได้1อันแล้วก็แบบทำได้หลายๆอย่างหน่อยนะคะอยากจะแนะนำเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือ Tarte Maracuja Juicy Eye and Cheek Palette นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นอายแชโดว์เยอะแยะเลยนะคะทั้งหมด12สีแล้วก็จะมีบลัช2แล้วก็คอนทัวร์1มันจะมีเป็นถาดตรงนี้นะคะที่เอาไว้กันไม่ให้ชนิดฝุ่นเนี่ยมันลงไปมิกซ์กับชนิดครีมนะคะเพราะว่าตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวน่าจะเป็นสูตรเดียวกับ Maracuja Blush ที่มันเป็นรุ่น Glowy หน่อยนะคะจะมีสีออกแบบส้มๆมีสีชมพูแล้วก็มีคอนทัวร์ที่เป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเรามาสวอชตัวครีมกันก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นครีมคอนทัวร์แล้วก็ครีมบลัช2สีด้วยกันนะคะเนื้อมันมีความค่อนข้างจะครีมมี่นะคะคือไม่ได้เป็นแมตแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นครีมที่วาวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นคอนทัวร์เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้คอนทัวร์ที่มันมีความวาวเนาะเราต้องการสีคอนทัวร์ที่มันให้เงากับหน้านะคะอันนี้ก็ดูโอเคเลยไม่ได้วาวจนเกินไปแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แมตแบบแมตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Spring Summer นี้นะคะไม่มีอะไรแมตนะคะทุกอย่างมีความวาวฉ่ำ Juicy ใดๆถ้าเป็นส่วนของ Eyeshadow นะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วว่าเขามีการแบ่งมาเหมือนเป็นช่องแบบนี้ช่องแบบนี้ช่องแบบนี้ใช่ไหมก็คือคุณสามารถใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะใช้มิกซ์กันไปเรื่อยๆก็ได้สีพวกกลิตเตอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณภาพดีมากแล้วก็สวยเลยเดี๋ยวเราเลือก 2-3 สีมาสวอชให้ดูนะคะตัวกลิตเตอร์อันนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือนเป็นครีมทูพาวเดอร์นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมตอนแตะไปมันรู้สึกเป็นเหมือนครีมอะค่ะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเออมันดูเป็นพาวเดอร์ดีแล้วก็สวยคือเนื้อเนียนนะคะทำให้เวลาอยู่บนผิวอะมันไม่รู้สึกว่ามันดูแห้งนะถ้าเกิดใครอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจอยกับกลิตเตอร์ที่มันดูแห้งมากๆแล้วดูแล้วเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าฟอร์มูล่าเนี้ยดีแล้วก็สวยเลยคอนทัวร์ข้างล่างพออยู่บนผิวไปสักพักนะคะเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันแมตต์มากยิ่งขึ้นเนาะเราคิดว่าพาเลตนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพาเลตที่ถ้าเกิดใครแบบแฮปปี้กับความพก1อันแล้วก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะก็น่าจะชอบพาเลตนี้กันนะคะก็ไปลองดูได้จากทาร์ตนั่นเองค่ะ
พูดถึงตาพูดถึงแก้มอะไรใดๆไปแล้วนะคะเข้าสู่บริเวณริมฝีปากกันบ้างซึ่งคนเรามีปากเดียวแต่เราต้องมีลิปกี่อันอันนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้เหมือนกันหันไปมองลิ้นชักที่ใส่ลิปสติกของตัวเองแล้วก็สะท้อนใจเสมอนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาออกของใหม่เราก็ต้องมาลองเล่นกันดูค่ะจาก Tarte นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงพาเลตไปแล้วเนาะเรามาดูตัวนี้ก่อนเป็น Maracuja Juicy เป็น Liquid Lip จะเป็นตัวที่มีสีเยอะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของเหมือนลิปแมตแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นลิปแมตสไตล์ลิปมูสมากกว่าคือไม่ได้แมตแบบแมตจนเกินไปนะคะสีนี้ชื่อว่า Forget Me Not เป็นแบบนี้สวยนะแล้วก็สามารถทาแบบเต็มๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเบลอน้องหน่อยก็ได้มันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีสารบำรุงเป็นตัว Maracuja Oil ที่เป็นสารบำรุงหลักในไลน์ของ Tarte อยู่แล้วนะคะตัวนี้เรารู้สึกว่ามันสบายผิวดีนะคะไม่ได้รู้สึกแห้งอะไรนะแต่ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะเวลาทาก็คือแตะนิดเดียวแล้วก็ใช้นิ้วขยี้ขยี้เอามันก็จะดูเป็นแบบปากเบลอแบบเกาหลีสวยดีลิปอีกแท่งนึงนะคะจะมาในลักษณะที่เป็นเหมือนดินสอชับบี้ชับบี้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับที่เหลาด้วยนะคะทำให้เราไม่ต้องคิดว่าซื้อมาแล้วเราจะเอาไปเหลายังไงนะอันนี้มาจากโซเอวานะคะซึ่งโซเอวาจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำแปรงเป็นหลักแต่เขาก็มีเมคอัพด้วยอันนี้ชื่อรุ่นว่า Pout Perfect Lipstick Pencil นะคะสีชื่อสีเลียนะคะดึงออกมานะคะก็จะได้ดินสอแท่งแบบนี้เลยเนื้อดีมากนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะแบบชัดเลยตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นดินสอแบบกลอสใช่ปะปรากฏว่าชีเป็นดินสอลิปสติกเลยจริงๆเหมือนแบบเอาลิปสติกแท่งที่เป็นบูลเลตไปใส่ไว้ในรูปแบบดินสอนะคะแล้วเนื้อก็ไม่แห้งเลยนี่เราเกลี่ยให้ดูอีกเหมือนกันสีนี้สวยมากอันนี้ดูเป็น everyday lip ได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะลิปที่มาในรูปแบบดินสอแบบนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยให้เราสามารถเขียนขอบปากได้จริงนะคะก็คือไม่ต้องมามีลิปไลเนอร์หนึ่งอันลิปสติก1อันนะคะสามารถเป็นวันสต็อปได้เลยแล้วก็สีแบบดูดิสีเป็นดิฉันปะมันใช่อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะโซเอว่าเป็นผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ราคาไม่แพงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ลิปสไตล์แบบนี้ก็ไปลองดูได้เหมือนว่าจะมีอีกหลายสีนะคะแต่ว่ามุมยังไม่ได้เห็นเซเลคชั่นทั้งหมดนะแต่เราแค่คิดว่าสีนี้น่าจะเป็นสีที่คุณผู้ชมของเราอ่ะใช้ได้ง่ายที่สุดนั่นเองอีกตัวนึงเป็นเฮาส์แบรนด์นะคะก็คือเป็นแบรนด์ Sephora Makeup เองเลยนะมันมาในไซส์หน้าตาน่ารักมากคุณผู้ชมดูความจิ๋วของเขาใครที่บอกว่าโอ๊ยลิปอื่นๆที่พี่พูดมามันช่างแบบเอะอะมะเทิงใส่กระเป๋าใบจิ๋วใบน้อยของหนูไม่ได้มาค่ะมาเจอของที่ใส่ได้แล้วนะคะอันนี้ชื่อว่า Smooth Matte Lip Color นะคะเป็นรุ่นใหม่นะจะไม่ใช่รุ่นที่เป็นลิปจุบไม่หลุดลิปแมตของ Sephora อันที่เราคุ้นเคยกันนะคะอันเนี้ยเนื้อมันจะเป็นลักษณะ water base แต่ว่ามันเป็น water base ที่พอทาออกไปแล้วอะอยู่ไปสักพักอะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบครีมนิดนึงอะเรานึกว่าทาแบบเนี้ยมันจะกลายเป็น liquid lipstick ที่มันแห้งใช่ปะปรากฏว่ามันไม่ใช่ค่ะมันเป็นสีออกแบบเหมือนมูสนุ่มนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยนางจะแห้งแล้วนางจะค่อนข้างมีความมูซี่นิดนึงคือความวอเตอร์เบสของมันอ่ะมันทำให้มันติดผิวได้ดีนะคะแต่ว่ามันไม่แห้งเบอร์3นะคะก็จะเป็นนูดตุ่นๆกับใครที่ผิวประมาณมุมเมน่าจะชอบเบอร์10เป็นสีแดงอมส้มซึ่งเป็นลักษณะสีที่ทางเราแฮปปี้เวอร์มันก็จะเป็นสูตรใหม่รุ่นใหม่ของเขาแล้วเขาก็ย้ำว่ามันจะช่วยบำรุงริมฝีปากคือไม่ได้ทาแล้วแบบแห้ง drying ใช้แล้วรู้สึกไม่สบายปากอะไรอย่างนี้นะคะเราคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทาเต็มๆเลยหรือเหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเกลี่ยมันหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกลี่ยหน่อยนึงอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะทำให้สีบางลงเท่าที่เห็นเนี่ยจากที่ลองไปแล้วอ่ะมันมีความเป็นทินนิดนึงถ้าเช็ดออกหรือทานอะไรนิดหน่อยมันจะมีความเหลือทินเอาไว้ข้างใต้เนาะก็ทำให้สีมันยังอยู่แต่ว่าตัวด้านบนอาจจะไม่ได้ดู watery ดู juicy เท่าเดิมถ้าเป็นคนที่ขี้เกียจเติมปากบ่อยๆก็น่าจะถูกใจกับสิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปด้วยตัวสุดท้ายสำหรับกลุ่มลิปนะคะจริงๆแล้วอันนี้เราอยากจะบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มของสกินแคร์มากกว่าเมคอัพนะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิปไปเยอะแล้วเราก็อยากจะจับกลุ่มเขาให้อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้จาก Ultraviolet นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครยังไม่คุ้นเคยกับ Ultraviolet นะคะเขาเป็นแบรนด์ที่ทำเรื่องซันสกรีนนะคะก็คือเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็ SPF ของออสเตรเลียเนี่ยก็โด่งดังมากๆจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ใช่ปะเหมือนมันเคยมีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ปรับสูตรใหม่นะคะอันนี้ก็คือ Sheen Screen Hydrating Lip Balm นะคะซึ่งความดีของเขานะคะก็คือเขามี SPF 50นะบางทีเราลงกันแดดทั่วหน้าแต่เราลืมทา SPF ที่ปากก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าพอคนอายุเยอะๆปากมันจะมีความเป็นร่องเยอะขึ้นแล้วก็ดู age ดู
ูเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอยากจะเน้นให้เราอ่ะทา SPF ที่ปากด้วยโดยการใช้ลิปบาล์มแบบนี้นะคะมันจะมี2 texture ด้วยกันคือจริงๆมันมาทั้งหมด6สีค่ะผู้ชมสี Silk Pillow นะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะสีมันจะเขียนอยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะเห็นตรงคำว่า UV ตรงนี้นะคะที่สีมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็เวลาหยิบใช้ก็จะสามารถดูได้ว่าสีไหนเป็นสีไหนนะคะเขามีการปรับสูตรใหม่นะคะรวมถึงปรับเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ตรงเนี้ยให้มันเป็นซิลิโคนแบบที่นิ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาปากไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันทำให้แบบดึงผิวปากของเรานะคะสีแรกนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Silk Pillow นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสี Baby Pink เนาะเป็นสีชมพูอ่อนๆทาแล้วก็ดูแบบปากสุขภาพดีอะเนื้อดีอันนี้เขาบอกว่านอกจากจะมี broad spectrum UVA UVB protection นะคะเขาใช้เบสเป็นลาโนลินนะแล้วก็มีคาคาวซีดบัตเตอร์มีเชบัตเตอร์นะคะจะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์แต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเย็นหรือว่ารู้สึกแสบปากอะไรใดๆนะคะเขาบอกว่าลิปกลิ่นมินต์เนี่ยเวลาเราทามันจะมีความเหมือนช่วยให้ลมหายใจของเรามีความสดชื่นขึ้นนิดนึงแต่คุณต้องแปรงฟันด้วยนะคะคุณไม่แปรงฟันไม่ได้จะมาหวังพึ่งลิปตัวเดียวมันไม่ได้คุณต้องแปรงฟันด้วยก็เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็ปากนุ่มนิ่มดีแล้วก็รู้สึกอุ่นใจว่าเราได้มีการโปรเทคใดๆจากแสงแดดด้วยนะคะซิลค์พิลโล่ผ่านไปมันจะมีตัวที่เป็นชิมเมอร์อยู่ตัวเดียวนะคะชื่อว่าบีโจนะคะชื่ออยู่ข้างล่างนะคะ B Joe อันนี้นะ B Joe จะเป็น Mid Tone Pink นะคะอันนี้เป็นคำอธิบายจากแบรนด์เนาะออกมาหน้าตาแบบนี้น้องจะเป็นคนเดียวที่ชิมเมอร์กว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับชิมเมอร์มากพอเกลี่ยแล้วอะมันจะมีความมีเพิร์ลอยู่ข้างในนิดๆทำให้ปากเราดูชุ่มฉ่ำแวววาวเบาๆกลิ่นเดียวกันหมดนะคะเปปเปอร์มินต์เหมือนกันหมดเรารู้สึกว่าสีนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ดูปากวาวๆหน่อยสีที่เราเลือกมาอีกสีนึงที่เราคิดว่าคุณผู้ชมเราน่าจะชอบนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า blowout blowout นะคะก็จะเป็น punchy coral นะก็คือเป็นสีที่ค่อนข้างแบบจี๊ดสุดในเรื่องทั้งหมดมีความส้มซ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือใครที่ขี้เกียจทาสีปากแทนที่จะต้องมาทาลิปมันอันนึงลิปสติกอีกอันนึงหรือลิปกลอสอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็เลือกที่มันเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะสีนี้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นสีที่คุณผู้ชมของเราซึ่งขี้เกียจทาปากหลายรอบอยากทาทีเดียวจบๆก็น่าจะว้าวอยู่สวยนะสีดีเลยอะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีอีก3สีเนาะอันนึงจะเป็นเหมือนเบจหน่อยอีกอันนึงก็จะเป็นสไตล์โรสหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเบอร์รี่นะคะก็คือครบทุกกลุ่มแล้วว่าง่ายๆขึ้นอยู่กับว่าชอบสีแนวไหนแต่เราเลือกมา3อันที่เราคิดว่าคุณผู้ชมของเรานะคะจะใช้ได้ทุกวันอีก1ชิ้นจากกลุ่มของเมคอัพนะคะนั่นก็คือรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจาก Make Up Forever นั่นเองนะคะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมหน้าตามันคุ้นๆเขาเคยมีรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะรุ่นที่เป็น HD Skin เนาะแต่เขาออกรุ่นใหม่ออกมานะคะชื่อว่า HD Skin Hydra Glow นั่นเองนะคะคุณคนนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการที่มีส่วนผสมของสกินแคร์เยอะถึง 86% นะคะแล้วก็จะเป็น Light to Medium Coverage ในขณะที่ HD Skin ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้มีส่วนผสมของสกินแคร์เยอะเท่านั้นคือมีแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าอัน Hydra Glow นะคะแล้วก็ให้การปกปิดตั้งแต่ Medium to Full Buildable อันนี้เราลองแล้วเราคิดว่ามากสุดจริงๆที่เขาได้เนี่ยก็คือมีเดียมนะคะจะไม่ได้ปกปิดแบบ full coverage แต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมาะกับผิวที่อาจจะเป็นผิวที่มีอายุนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่แบบพักผ่อนน้อยหน้าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปทำให้เหมือนว่าเราได้สกินแคร์ benefit ด้วยแล้วก็ยังให้การปกปิดแบบ foundation นะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะเขามีแปรงด้วยนะคะแต่ของโมไปซักอยู่เพราะว่าสิ่งนี้คือใช้มาหลายรอบมากแล้วตั้งแต่ไปงานกับเขาเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ปกปิดเยอะดีแล้วก็รู้สึกสบายผิวไม่รู้สึกหนักผิวนะคะแล้วมันก็รู้สึกเหมือนว่าผิวได้รับการแบบบำรุงแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะถ้าเกิดใครเป็นคนที่สายที่ชอบรองพื้นบางๆหน่อยไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ได้สกินแคร์เบนฟิตด้วยก็ไปลองตัวนี้ของ Make Up Forever ดูนะคะ HD Skin Hydra Glow ค่ะแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงเมคอัพไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงสกินแคร์กันเพราะว่าสกินแคร์เป็นพื้นฐานของผิวหน้าที่ดีที่จะทำให้เราแต่งหน้าสวยขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของสิ่งที่มีขายแล้วในช่วงของ Beauty Pass นี้นะคะกับส่วนที่โมอยากจะอัปเดตว่าหลัง Beauty Pass
าสต์ไปเนี่ยมันมีแบรนด์น่าสนใจนะคะเข้ามาเพิ่มเติมที่ Sephora ที่อยากจะพูดถึงว่าแบบกำเงินรอไว้ได้เลยนะคะมันเลิศมากจริงๆเอาสิ่งที่มีขายแล้วก่อนนะคะอันแรกอันนี้คือแบบบอกเลยนะว่ามันจะเป็น March Favorites รอเลยรอได้เลยดร. Dennis Gross นะคะ Plump and Repair Lip Treatment นะคะต้องลองให้ดูเช็ดสิ่งที่มีอยู่ออกก่อนแป๊บนึงเราจะเช็ดน้องออกนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณคนนี้เขาทำงานได้ดีที่สุดกับผิวที่ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บนนั้นนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไปฉีดปากมาคุณผู้ชมหน้าตาคล้ายๆเข็มเห็นไหมเนี่ยดึงแบบนี้นะคะกดขึ้นมา1ทีจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาพอสมควรเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอุ้ยกลัวมันย้อยเสียดายแล้วเราก็ทาปากได้เลยจ้ะแล้วรอสักพักน้องจะรู้สึกแบบตึงๆดึงๆพอสมควรนะคะแล้วปากดิฉันก็จะมีความแดงขึ้นนิดนึงรวมถึงเจอเหมือนว่าได้ไปโดนเข็มหมอมาเบาๆซึ่งเรายังเป็นคนที่ใจไม่กล้าพอที่จะแบบปื้ดจริงๆนึกออกไหมเราก็เลยชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะคะเรารู้สึกว่าแบบสักพักหนึ่งมันจะออกแบบชมพูเบาๆแล้วก็ปากมันจะเจอขึ้นและไม่แสบปากไม่ตกใจนะคะเลิศมากอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเห็นถึงนวัตกรรมของนางได้นะอันนี้เป็นสกินแคร์ develop นะคะก็คือแบรนด์ดร. Dennis Gross หลายคนก็คุ้นแหละว่ามุมเมย์ชอบใช้ตัว Alpha Beta Pad ของเขาใช่ไหมมันก็มีของดีแอบอยู่อีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งอันที่เป็น Derm Infusion อันนี้ที่เป็นแพคเกจจิ้งสีทองอ่ะมันก็จะมีหลายอย่างมีมาสตามีมาสหน้าแล้วก็ฉีดปากอันนี้ซึ่งออกมาตอนแรกขายดีขายหมดเพราะฉะนั้น Beauty Pass นี้ถ้าเกิดอยากลองจะได้ส่วนลดด้วยรีบเลยมันเริ่มรู้สึกแล้วแม่มันมาแล้วนิดมาที่อีกแบรนด์นึงก็คือ Super Goop นะคะ Super Goop เขาจะออกตัว Protect Tint นะคะ Daily SPF Tint ตัวนี้มานะคะสาวๆที่ไม่ชอบแต่งหน้าต้องการแบบกันแดดด้วยทินต์ด้วยจบๆในคราวเดียวกันนะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มันมี Undertone ด้วยนะมันจะมี Cool มี Neutral มี Warm นะคะอันนี้เป็นสี 22W เป็นสีที่ค่อนข้าง Warm หน่อยนะออกมาเหมือนรองพื้นเลยแต่เกลี่ยไปจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความค่อนข้างบางเบาเหมือนช่วยปรับสีผิวของเราให้มันเสมอกันแต่ไม่ได้ให้ความปกปิดแล้วก็เน้นในเรื่องของความค่อนข้างที่จะดูวาวหน่อยดูฉ่ำนิดนึงเป็นผิวฉ่ำนิดๆ นะคะใครที่ผิวดีหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกอยากได้ SPF ควบคู่กับทินที่ปรับสภาพสีผิวเบาๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวบอกไว้ว่าเขามีกี่สีนะคะแต่เรารู้สึกว่าตัวนี้มันเนื้อมันดีแล้วมันก็ไม่หนึบถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากไปออกกำลังกายหรือทำอะไรที่มันแบบกิจกรรมง่ายๆอ่ะแป๊บนึงมันจะเซตตัวไม่ได้เป็นวาวๆอยู่เหมือนตัว glow screen นะ glow screen ของ super group ที่เคยเป็น favorite เหมือนกันอ่ะตัวนั้นอ่ะมันจะมีความค่อนข้างฉ่ำและวาวมากตัวนี้สัมผัสคือไม่ได้หนึบไม่ได้วาวแล้วก็ไม่ติดโทรศัพท์แต่คือรอให้มันเซตนิดนึงมันจะดูเป็นแบบผิวดีผิวโกลนิดๆไม่ได้ปกปิดเยอะก็เพิ่มคอนซีลเลอร์อะไรเข้าไปก็จะช่วยให้ดู flawless มากยิ่งขึ้นได้เบาสบายผิวดีค่ะมีอีก2ชิ้นจาก2แบรนด์ที่จริงๆแล้วมุมยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเขาแบบจริงจังนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจพอไปลองค้นหาดูนะคะเขาได้รีวิวค่อนข้างดีเลยนะอันแรกจาก Melixer นะคะอันนี้เป็น Vegan Bamboo Hydrating Serum for Sensitive Skin นี่หน้าตาดูแบบมินิมอลมากๆนะคะได้ยินคำว่าfor sensitive skin เราก็เลยสนใจนะคะอันนี้เป็นฟีลแบบเหมือนไฮย่าที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าเหมาะกับคนที่ผิว sensitive หน่อยมันไม่ได้มีการผสมส่วนผสมที่ harsh หรือว่าแบบเกินไปอะไรใดๆแล้วก็เนื้อ texture เป็นเนื้อที่ค่อนข้าง light นะคะแต่ว่าซึมเข้าผิวได้เร็วแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมือนี่คือหลังจาก swatch ทุกอย่างไปตอนนี้แห้งมากเราต้องการเซรั่มทั่วๆเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวอะดูชุ่มน้ำแต่ว่าไม่มันน่าสนใจมากเดี๋ยวอันนี้เราจะไปลองว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เนี้ยพอซึมลงไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวอะดูฉ่ำกว่าอีกฝั่งนึงเลยนะแต่ว่าไม่หนึบอีกแบรนด์นึงก็คือ Face Theory นะคะ Face Theory ก็เพิ่งมาจอย Sephora นะตอนนี้น่าจะอยู่ออนไลน์นะคะตัวนี้เป็น Oil Free Moisturizer นะคะที่มีส่วนผสมของ Niacinamide Green Tea Extract จะมาเป็นหลอดแบบนี้เลยบ้าน Face Theory เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์เขาจะดูแบบใช้ง่ายแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาจากอังกฤษนะคะก็คือจะมีส่วนที่เขาบอกว่าเป็นพวก cruelty free นะคะ vegan อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี sustainable packaging นะคะคือ packaging เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะสามารถ recycle ได้อันนี้เป็น oil free moisturizer มาลองดูซิเนี่ยน้องเป็นแบบนี้เลยอะเฮ้ยเรางงมาก
น้องเป็นแบบเหมือนฟิลเจลๆเลยคือเรานึกว่าออยล์ฟรีมอยส์ชูไรเซอร์ของเขาอะมันจะมาเป็นลักษณะแบบเหมือนเนื้อครีมที่เป็นกึ่งครีมกึ่งเจลเปล่าจ้ะชีเป็นเจลเลยอันนี้ยังไม่เคยลองจริงจังนะคะเลยงงมากเฮ้ยแต่มันดูชุ่มอยู่นะคุณผู้ชมน่าสนใจในวันที่อากาศร้อนๆมากๆเราว่าน่าสนใจเลยเพราะว่ามันไม่รู้สึกเหมือนเหนียวอะไรใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยใช้คู่กันแล้วน่าสนใจมากสองอันนี้สงกรานต์นี้พบกันทั้งสองสิ่งนี้ขายแล้วนะคะที่ Sephora รวมถึงแบรนด์ Melixer ทั้งหมดแล้วก็ Face Theory นะคะก็มีขายแล้วนะยังไงก็ไปลองดูกันสำหรับใครที่เป็นสายแบบชอบ Clean Skin Care หน่อยนะคะตัวนี้จริงๆยังไม่มีวางขายนะคะแต่ว่าเราอยากจะหยิบมาพูดถึงนะคะแบรนด์ก็คือ Tatcha นั่นเองหลายๆคนก็คุ้นเคยกับ Tatcha ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้ว Tatcha เขามีซันสกรีนแต่ทำไมเขาไม่เข้าไทยอาจจะเป็นในเรื่องของส่วนผสมของซันสกรีนที่มันจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละทวีปเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเอาจริงๆเรารู้สึกว่าตัวเก่าเราได้ลองนะเรามีปัญหากับแพคเกจิ้งของเขามากเพราะแพคเกจิ้งมันลอกค่ะเราคิดว่าเขาคงจะเจอฟีดแบ็กแบบนี้กับหลายคนหลายประเทศเขาก็เลยไปปรับปรุงมาใหม่นะคะเปลี่ยนสูตรเป็น The Silk Sunscreen SPF 50นะคะหน้าตาแบบนี้เลยซันสกรีนจาก Tatcha นะคะอันนี้ Made in USA นะคะเป็น Hydrating Mineral Shield นะคะแล้วก็มีไนอาซินามายแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะมาลองกันดูนะคะดึงออกมาเลยหน้าตาจะเป็นแบบ dropper แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นซันสกรีนแบบที่เนื้อเหลวหน่อยนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีการแต่งสีเจือกลิ่นใดๆแล้วผิวก็จะไม่ได้วาวฉ่ำจะเป็นลักษณะ soft matte ความดีคือมันเป็น mineral sunscreen ที่เราไม่เห็นว่ามันวอกแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึก smooth ไม่หนึบไม่เหนียวเดี๋ยวจะไปลองใช้แบบจริงจังว่ามันอยู่ใต้ make up หรือใต้ตัว silk primer แล้วมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่รู้สึกได้นะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราใช้ตัว moisturizer ใดๆไปแล้วก็ทาสิ่งนี้ทับนะคะไม่ได้ ball up ไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิว smooth ดีนะเป็นอีก1ตัวเลือก sunscreen นะคะถ้าเกิดใครชอบผลิตภัณฑ์ของ Tatcha รอตัวนี้ได้อันนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าจะขายวันที่18เมษายนนะคะก็พอดีกับช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าร้อนของเรานะคะอดใจรอนิดนึงได้ลองค่ะวันที่18เมษายนไม่ได้มีแค่ซันสกรีนของ Tatcha เท่านั้นนะคะที่จะลอนช์นะกลุ่มของสกินแคร์เรามีแยกเอาไว้อีกกลุ่มนึงก็คือแบรนด์ที่กำลังจะเข้ามาที่เมืองไทยแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่โด่งดัง globally ทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนต้องพรีออเดอร์กันมาใครที่เป็นสายที่ชอบสกินแคร์ที่มันมีความคลีนหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมที่มันเยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสไตล์แบบเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากสกินแคร์เกาหลีนะคะแต่เขาเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อเมริกันทั้งคู่แต่ว่าฟาวเดอร์เป็นเอเชียนนะคะมาเราจะมาพูดถึงแบรนด์แรกกันก่อนนั่นก็คือ Crave Beauty นั่นเองหลายคนไปพรีมาไหมนางมาไทยแล้วค่ะนางจะลอนช์วันที่18เมษายนนะคะอันนี้มันมีของที่เราชอบอยู่หลายตัวมากเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวแรกๆเลยที่ออกมาแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการดูแล barrier ของผิวหรือว่าปราการผิวนะคะนั่นก็คือ Crave Beauty Great Barrier Relief นั่นเองนะคะตอนออกมาตอนแรกแพคเกจิ้งมันจะไม่ใช่อันนี้นะแต่อันนี้เป็นการปรับแพคเกจิ้งใหม่นะคะนี่เป็นเซรั่มที่เน้นในเรื่องของการช่วยซ่อมแซมปราการผิวค่ะตัวนี้ดังมากแล้วก็มีแฟนๆหลายๆคนที่ใช้แล้วชอบกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนใช้แล้วผิวสงบรวดเร็วทันทีแบบเห็นชัดนะคะกลิ่นมันจะมีความออร์แกนิกหน่อยนะเนื่องจากว่า Crave Beauty เนี่ยเขาไม่ได้ใส่กลิ่นแบบน้ำหงน้ำหอมอะไรลงไปเพราะว่ามันเป็น Clean Skin Care นะคะแล้วก็เป็น Skin Care ที่เน้นในเรื่องของการไม่ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นลงไปเนอะ Great Barrier Relief เป็นตัวนึงที่เราคิดว่าคุณน่าจะสามารถเริ่มต้นได้อีกตัวนึงที่เป็นผลิตภัณฑ์รางวัลของเขาเลยนะคะก็คือ Matcha Heart Leaf Hydrating Cleanser นั่นเองนะคะเป็น Cleanser ที่เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดผิวแต่ว่าไม่ Stripping ล้างไม่เอียดตัวเนี้ยก็คือใช้เป็น Second Cleanse นะคะโด่งดังได้รางวัลเหมือนกันเตรียมรอได้เลยนะคะล้างหน้าสะอาดไม่เอียดจริงๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆนะคะก็คือ Old So Simple Water Cream นะคะอันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันรู้สึกไม่หนึบไม่เหนียวด้านในจะมีที่ตักมาให้ด้วยหน้าตาน่ารักมากนะคะฟีลมันจะเป็นตามชื่อเลยคือเป็น Water Cream เป็นครีมที่นุ่มนิ่มชุ่มชื้นไม่ได้มีอินกรีเดียนอะไรที่เน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวให้ความชุ่มชื้นล้วนๆเลยสกินแคร์ในช่วง Spring Summer เนี้ยเน้นเติมน้ำให้ผิวเป็นหลักเหมือนไลท์ๆหน่อยเพราะเขาเข้าใจแหละว่ามันร้อนอ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากทาอะไรที่มันหนักจนเกินไปนะคะอันนี้ให้ผิวไฮเดรตได้ดีซึมเข้าผิวได้เร็วเราคิดว่าจับค
คู่ใช้กับเมลิกเซอร์เมื่อกี้นี้หรือว่าจะใช้คู่กับGreat Barrier Relief อ่ะก็โอเคมากๆเลยนะคะตัว Oat So Simple เนี่ยเป็นครีมที่ simple จริงๆแต่ว่าให้ผลลัพธ์ในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเป็นเบสในการแต่งหน้าที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่มันจนเกินไปค่ะอีกตัวนึงอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้มานะดิฉันน่ะซื้อมาใช้เองตอนที่ไปเมกานะคะอันนี้คือออยล์ลาล่านะจาก Crave Beauty เหมือนกันตัวเนี้ยดังมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นออยล์ที่ทำมาสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะก็คือปกติคนหน้ามันเป็นสิวเนี่ยจะรู้สึกว่าออยล์มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรใช้ใช่ปะแต่ว่ามันใช้ได้คุณผู้ชมมันจะออกมาเป็นแบบเหมือนออยล์ครีมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพอเกลี่ยนะมันก็จะกลายเป็นแบบน้ำมันเลยแต่มันเป็นน้ำมันที่ช่วยให้เหมือนผิวเรามันบาลานซ์มากขึ้นบอกกันบ่อยๆว่าคนเป็นสิวอ่ะจริงๆแล้วอ่ะชอบทำให้ตัวเองหน้าแห้งที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าหน้ายิ่งมันมันจะยิ่งเป็นสิวซึ่งจริงเพราะว่าน้ำมันที่ผิวเราผลิตออกมามันมีซีบัมมันไม่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำให้ผิวด้านบนมันแห้งมากๆแล้วไม่เติมความชุ่มชื้นลงไปร่างกายมันฉลาดมันก็จะแบบผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันใช่ป่ะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนมันจะใส่น้ำมันดีไปทำให้ผิวของเราอ่ะมันไม่ผลิตเพิ่มเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วก็มีสารในเรื่องของการช่วยลดสิวต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มารีวิวแบบเต็มๆอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆจาก Crave Beauty ที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาลอนช์วันที่18เมษายนนะคะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูค่ะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เรารอมานานมากแล้วก็พอไปเห็นพรีวิวที่งาน Sephora นะคะดีใจแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะเคยพูดถึงตัวนี้จำได้ไหมคุณผู้ชมเราเป็นคนชอบใช้ Cleansing Balm นะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัว Living Cleansing Balm จาก Den I Met You Branden I Met You มาไทยแล้วนะคะตัวนี้เป็น Cleansing Balm ที่แบบกลิ่นดีมากๆอันนี้ยังไม่กล้าแกะใช้เพราะว่ามันยังมี Cleansing Balm ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าเราจะแกะให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันนะเพื่อเป็นพรีวิวนี่ค่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมมากมากแล้วก็เนื้อมันจะเป็นเหมือนแมงโก้สมูทตี้อ่ะในความรู้สึกของเรานะคือมันล้างเครื่องสำอางได้สะอาดมากคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตยังไม่ใช้แล้วกันนะคะแต่ว่าเคยพูดถึงแล้วจำได้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบคลิปเฟเวอริตไหนสักเฟเวอริตนึงอ่ะนะเป็นคลีนซิ่งบาร์ที่เนื้อดีมากๆแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากๆนะคะแบรนด์ Den I Met You เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสกินแคร์เกาหลีแต่ว่าเป็นแบรนด์อเมริกันเหมือนกับ Crave Beauty เลยนะคะมีอีก2ชิ้นที่เรายังไม่ได้เคยลองจริงจังเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คืออันนี้เป็น second cleanse นะคะ Den I Met You Soothing Tea Cleansing Gel นะคะไม่แน่ใจว่าเคยใช้หรือยังคุ้นๆแต่ว่าไม่ชัวร์อันนี้ก็เป็น second cleanse ที่ใช้เป็นขั้นตอนที่2หลังจากที่เราใช้ตัว cleansing balm ไปแล้วนะคะเป็นกลิ่นเหมือนชาๆนิดนึงอะแล้วก็อีกอันนึงเป็น The Giving Essence นะคะตามสไตล์สกินแคร์เกาหลีมันจะต้องมีน้ำตบค่ะคุณคนนี้เขาก็ออกมาเป็นน้ำตบที่ให้เราได้เติมลงไปบนผิวของเราได้นะคะเดี๋ยวขอลองเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองนะปึ๊บนี่มันเป็นน้ำตบที่มีความเข้มข้นนะไม่ใช่น้ำเหลวๆกลิ่นดีค่ะกลิ่นดีน่าสนใจเลยคือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดีใจที่เขามาแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะลองตัวไหนนะคะตอนที่เขาลอนช์วันที่18นะเราขอแนะนำเป็นตัว cleansing balm ก่อนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้จริงๆน่าจะผ่านมาประมาณ 5-6 ทับแล้วอะคือเยอะมากจนไม่นับอะนะเมื่อไหร่ที่ cleansing balm หมดแล้วเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็จะไปสต็อกอัพเจ้าคุณ Den I Met You อันนี้กลับมานะคะเลยอยากจะแนะนำกันลอนช์วันที่18เมษายนเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่ category ที่เป็น body กับ hair กันบ้างนะคะคือเราพูดเมคอัพพูดสกินแค่อะไรไปแล้วนะคะเราต้องมาดูแลผิวกายแล้วก็ผมของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหน้าสวยแต่ผมเปิงตัวแห้งก็ไม่ได้นะคะเอาเรื่องของตัวก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามีไม่เยอะอันนี้ดีใจมากแล้วก็ลองใช้แล้วคือแบบชอบสุดๆจาก Sol de Janeiro นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เพิ่งมา join Sephora เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยเขามี body butter รุ่นใหม่นะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะอันนี้ชื่อว่า Delicia Drench Body Butter นั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่าแต่ละสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีอะไรของเขาเนี่ยนะคะมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นล้วนๆไม่ได้มีการพลัดไม่ได้มีการไบรท์เทนนิ่งไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มันชุ่มชื้นจริงๆคุณพระให้ตายหอมแบบสลบตามสไตล์บ้านโซเดอเจเนโรนะคะก็คือแทบจะไม่ต้องใส่น้ำหอมอะไรใดๆอีกต่อไปแล้วค่ะถ้ามาเป็นกระปุกแบบนี้ชื่อเขาคือ Body Butter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเหมือนแบบเหมือนบัตเตอร์อ่ะเหมือนเนยปาดขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบครีมหนักๆแน่นๆเหมือนปาดเนยขึ้นมานะคะแล้วพอเราทา
มันฟินมันแบบเข้าผิวแล้วก็ชุ่มชื้นอันนี้เราจะทาตอนกลางคืนนะคะจะซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็แบบโคคูนิ่งอ่ะทำให้ตัวเรามันแบบชุ่มชื้นตื่นเช้ามาแล้วตัวนิ่มมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หอมด้วยนะคะเนื้อมันก็จะทำให้ผิวของเรามีความแบบฉ่ำเป็นคนที่ตั้งใจดื่มน้ำตั้งใจนอนไม่เคยมีความเหน็ดเหนื่อยอะไรแล้วก็ไม่แห้งกร้านนะคะดีมากๆจริงๆนะอันนี้ก็คือแนะนำสุดๆเลยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ตัวแห้งขาแห้งลอกเก่งอะไรเก่งนะคะกลิ่นหอมมากแน่นอนตามสไตล์ของโซเดอร์จาเนโรก็คือเขาจะมาพร้อมกับตัวที่เป็นperfume mist นะคะก็จะเป็นเหมือน body mist ง่ายๆเนาะแต่กลิ่นหอมติดทนเป็นคีย์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาในลักษณะแบบ body mist นะคะคือถ้าเกิดเราใช้ body butter นะคะ1กลิ่นเนาะหรือว่า body lotion 1กลิ่นถ้าเราอยากจะให้กลิ่นมันติดทนนานอะเราก็ฉีดเจ้าตัว perfume mist ทับลงไปนะคะมันก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยเหมือนหอมจะรุงฟุ้งกระจายแล้วก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นตัวเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือส่วนประกอบที่ชื่อว่า Bakuri Butter นะคะ Bakuri Butter เนี่ยเขาบอกว่ามีความชุ่มชื้นมากกว่า Shea Butter หรือว่าบ้านเราออกเสียงว่า Shea Butter นะคะทำให้ผิวเนี่ยมันสามารถดูดซับกักเก็บได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันเนี้ยทาง Sol de Janeiro เขาก็ภูมิใจสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ของ Sol de Janeiro อยู่แล้วนะก็ไปลองกลิ่นใหม่อันนี้กันได้นะคะหอมแล้วก็ผิวนุ่มนิ่มจริงๆค่ะอีกอันนึงที่เราคิดว่าอยู่ตรงกลางนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบอดี้กับแฮร์นะก็คือ Rare Beauty อันนี้นั่นเองนะคะ Fine Comfort Body and Hair Fragrance Mist นะคะก็คือฉีดได้ทั้งตัวฉีดได้ทั้งผมนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนแบบได้ยินเสียงปะเป็นตัวให้เขย่านิดนึงเพราะเรารู้สึกว่ามันจะมีฟีลลิ่งของความช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะอาจจะเป็นชั้นของน้ำกับน้ำมันนิดนึงอ่ะคือถ้ามองจริงๆอ่ะจะแอบเห็นว่าด้านในอ่ะมันจะมีส่วนผสมนิดนึงนะคะแล้วเราชอบที่มันเป็นมิสที่แบบมีความละอองละเอียดสุดๆนะคะแล้วก็ทำให้ผมทำให้ตัวเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะคือกลุ่มของ Fine Comfort เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น Body Lotion นะคะนี่อยู่ตรงนี้เลย1อันแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มี Hand Cream นะคะบ้านเราไม่ได้เอาตัว Aroma Therapy Pen เข้าแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเราแอบไปซื้อที่อเมริกามาแล้วมันแบบเวิร์กมากนะคะดีมากแต่น่าเสียดายมันไม่เข้าไทยเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เอาสิ่งที่เราได้ใช้นะคะอย่างตัวอันที่เป็น Mist อันนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผมหอมตัวหอมได้ดีนะคะแล้วก็กลิ่นมันค่อนข้างจะมีความอโรมาเทอราปีด้วยก็คือทำให้รู้สึกดีเวลาใช้นั่นเองค่ะก็ไปดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Rare Beauty นะคะใน Sephora ค่ะสำหรับงานผมนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเวลาไปที่ Sephora หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะก็คือ Kerastase เขามาจอย Sephora แล้วคุณผู้ชมหลังจากที่เราจะต้องไปตามหาตามซื้อตามสลอนอะไรต่างๆเท่านั้นนะคะตอนนี้ Kerastase นะคะมีขายที่ Sephora แล้วนะซึ่งเขาส่งกลุ่มของ Genesis มาให้วงเวลองนะคะอันนี้มีโอกาสได้ใช้แล้วนะคะก็ดีตามสไตล์ Kerastase ที่เรารู้กันดีว่าเขาแบบเข้าใจผมวิจัยผมกันมานานมากจริงๆนะคะอัน Genesis เนี่ยจะเป็นลักษณะของป้องกันผมขาดหลุดร่วงนะคะเราก็ใช้ไปประมาณนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ใช้ Kerastase อยู่แล้วแล้วปกติต้องซื้อออนไลน์หรือว่าต้องไปซื้อตามสลอนนะคะแล้วเป็นสมาชิกของ Sephora ซื้อเลยค่ะผ่าน Beauty Pass ได้ลดนะคะเรื่องส่วนลดเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกทีว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแต่เรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้น Kerastase ก็เป็นแบรนด์แรกในกลุ่มของผมที่เราอยากจะชี้เป้านะคะนอกเหนือจาก Kerastase เองอะค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของสีผมที่เพิ่งออกใหม่มาหลายตัวเหมือนกันนะคะอย่างแบรนด์ Virtue นะคะ Virtue นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราไม่ได้พูดถึงจริงจังเท่าไหร่แต่เขามีของดีแอบอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะล่าสุดเขาออกอันที่เป็นคู่นี้มานะคะชื่อว่า Color Kick นั่นเองนะคะเป็นการดูแลรักษาสีผมนะคะเขาบอกว่าเป็น Debrassing Shampoo นะคะว่าง่ายๆก็คือเป็นแชมพูม่วงแต่ว่าแชมพูอันนี้มันไม่ได้ม่วงแบบเป็นม่วงเข้มอ่ะมันเป็นม่วงแบบม่วงใสๆแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีเอาไว้เพื่อทำให้ผมไม่ว่าจะเป็นสีไหนไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำผมบลอนด์เท่านั้นนะคะแต่คนที่ทำสีผมแล้วไม่อยากจะให้เฉดมันเพี้ยนเมื่อเราสระไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้หมดเลยหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นแบบผมออกจะมีความเกรชนิดนึงนะคะเป็นซิลเวอร์ฟ็อกซ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อทำให้มันไม่เหลืองคือเอาไปใช้ให้มันไม่บราซี่นะคะก็คือไม่ออกแบบออกแดงหรือคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทำออกมาแล้วให้มันได้สีที่ชัดเจนนะคะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันตัวนึงก็คือแชมพูเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเป็น illuminating mask นั่นเองนะคะใช้ควบคู่กันอันนี้ตอนนี้เราใช้แชมพูอยู่นะคะถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็เป็นแชมพูที่สระแล้วแบบผมไม่ได้รู้สึกว่าแห้งหรือว่ามีความหนึบอะไรนะอันนี้เพิ่งออกมาใหม่เนาะส่วนอีกอันนึงที่ใช้มานานแล้วแต่ว่าเขามีเพื่อนออ
ออกมาใหม่นะคะตัวที่ใช้มานานแล้วนะคะก็คือ Olaplex นะคะ Blonde Enhancer Toning Shampoo ตัวนี้จะเป็นแชมพูที่ม่วงจริงๆบีบออกมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าเลอะมือแล้วก็จะเลอะเล็บด้วยนะคะตอนสระไม่ได้แบบจะเลอะเล็บขนาดนั้นนะแต่ถ้าบีบออกมาแห้งๆอ่ะนางจะเป็นดวงสีม่วงเลยนะคะอันนี้คือเป็นม่วงเข้มเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตอนที่ฟอกผมเป็นทองจริงๆอ่ะจะใช้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่า Olaplex เองเขาก็เด่นในเรื่องของการที่รักษาสีผมแล้วก็บอนของผมอยู่แล้วนะคะตัวที่เขาออกมาใหม่ก็จะเป็น Blonde Enhancer Toning Conditioner ค่ะคือเรามักจะหาคอนดิชเนอร์ที่เป็นคอนดิชเนอร์ม่วงแบบยากมากอันนี้ทาง Olaplex เขาก็เลยออกมาเป็นคู่กันแบบนี้เลยนะคะใครที่ทำผมบลอนด์มากๆนะคะแล้วอยากให้สีมันไม่ออกแดงเนาะอยากให้มันเป็นบลอนด์ที่แท้ทรูนะคะเขาก็แนะนำเป็นคู่นี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเขาไปใช้ในทริปต่างประเทศที่เราจะเดินทางเยอะๆด้วยเพราะว่าบางทีพอเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่าของน้ำมันทำให้สีผมเราเปลี่ยนนะคะอีกแบรนด์นึงที่ทำเรื่องผมมานานแล้วก็มีสลอนจริงจังด้วยนะคะนั่นก็คือ Aveda นั่นเองนะคะ Aveda เขาออกตัว Botanical Repair Bond Building Flash Treatment ออกมานะคะเห็นไหมเขาพูดเรื่องของบอนกันแบบเกือบทุกแบรนด์เลยนะคะตัวนี้มันเป็นทรีทเมนต์ที่เขาบอกว่าสามารถใช้กับผมทุกชนิดทุกแบบไม่ใช่เฉพาะผมทำสีเท่านั้นนะคะใครที่อยากให้ผมมีความตรงมีความเรียบมีความแบบลื่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้โดยการแบบลงไปทั่วศีรษะแล้วก็ทิ้งเอาไว้10วินาทีเท่านั้นนะคะคือไม่ต้องนานมากเลยตอนแรกก็อ่านนึกว่าอ่านผิดนึกว่า10 minutes ปรากฏว่า10 seconds จริงๆด้วยนะคะลงแค่10วินะคะแล้วก็ล้างออกนะอันนี้เขาบอกว่าจะทำให้ผมของเรามันนุ่มลื่นมากยิ่งขึ้นตัวนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสลองนะคะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นทรีทเมนต์ที่ใช้เวลาน้อยมากถ้าเทียบกับทรีทเมนต์อื่นๆก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาผมนะคะได้ไปลองกันนะ Aveda ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเชื่อถือมากๆว่าทำผลิตภัณฑ์ผมได้ดีจริงๆนะคะก็ไปลองกันได้ที่ Sephora ค่ะอันนี้หน้าตาแปลกกว่าใครทั้งหมดแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ทั้งตัวแชมพูแล้วก็ตัวบอดี้ด้วยนะคะยี่ห้อก็บอกอยู่แล้วว่าหน้าตาเขาจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะอันนี้คือThe Powder Shampoo นะคะคือยี่ห้อเนี่ยชื่อ The Powder Shampoo แต่ว่านอกเหนือจากแชมพูนะคะเขามีตัวที่เป็นBody Foam Wash ด้วยนะคะมาในลักษณะ Powder ทั้งคู่คุณผู้ชมคุณ Founder นะคะคุณคนที่เขาเป็นคนเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะเขาบอกว่าบางทีอ่ะเราต้องเดินทางแล้วพกอะไรไปไหนมาไหนใช่ปะแล้วมันก็มาในลักษณะที่เป็นน้ำที่จะหกเลอะเทอะนะคะในขณะที่สิ่งนี้มันมาเป็นผงเลยค่ะอันนี้ได้มีโอกาสลองตอนไปที่งานแต่ยังไม่ได้ลองใช้ที่บ้านเนาะมันเป็นผงอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพียงแค่เราผสมน้ำแล้วเราก็ยีฟองเขาก็จะกลายเป็นฟองขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอาบน้ำสระผมได้โดยไอเดียของเขาอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามาเป็นแชมพูเป็นขวดๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีสารประกอบที่เข้มข้นแล้วก็ต้องไดลูทโดยใช้น้ำทำให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมาเป็นแบบผงสกัดมาเต็มๆเราอยากจะให้มันน้ำมากน้ำน้อยเราก็เลือกใช้เองได้ซึ่งเราคิดว่ามันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวขอไปลองก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดใครชอบในไอเดียนะคะก็ลองไปจับจ่ายกันได้ในช่วง Beauty Pass นี้นะคะมันน่าสนใจมากแล้วกลิ่นดีมากเกิดอันนี้เป็น Butterfly Pea Flower Lavender แล้วก็ Chamomile นะคะก็ทำให้แบบหลับสบายเนาะเป็นตัว Body Wash นะคะเท่าที่เขาลองให้ตอนที่งานวันนั้นอะมันก็ตีฟองขึ้นมาได้แบบดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเขาบอกว่าสูตรของเขาก็จะเป็นเหมือนแบบแชมพูและคอนดิชเนอร์ในคราวเดียวกันนะคะเราคิดว่าคนที่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะแล้วก็อยากจะได้สิ่งที่มันง่ายๆพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่หกเลอะเทอะน่าจะชอบ The Powder Shampoo นะคะไปลองเล่นกันค่ะช่วงก่อนนะคะเราอินกับแบรนด์อยู่แบรนด์นึงมากแต่ไม่ค่อยได้หยิบมาพูดถึงบ่อยๆเพราะว่ามันแอบหาซื้อยากนิดนึงนะคะแต่เขามาอยู่ที่ไทยซิฟอร่าของเราแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือ Salt and Stone นั่นเองค่ะก็เพิ่งมาจอยเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเราชอบตัวดีโอโดเรนต์ของเขานะคะมันจะมีหลายกลิ่นมากที่เราเคยได้ลองใช้นะเป็นเบอร์กามอตเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดนะคะเขาจะออกกลิ่นใหม่ในวันที่18เมษายนอันนี้จะไม่ทัน Beauty Pass นะคะแต่ว่าแอบบอกไว้ก่อนละกันเผื่อใครชอบนะคะกลิ่นใหม่ที่จะออกมานะคะชื่อว่า Black Rose and Earth นั่นเองนะคะเป็นกลิ่นโรสที่ดีมากคุณผู้ชมหน้าตามันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะเป็นดีโอโดเรนต์ที่อลูมิเนียมฟรีนะคะก็คือใครที่กังวลว่าก่อนหน้านี้เราจะแบบได้รับสารอลูมิเนียมเข้าไปโดยการใช้ดีโอโดเรนต์ใช่ไหมสิ่งนี้คือไม่มีอลูมิเนียมนะคะแล้วก็หอมมากๆเหมือนน้ำหอมราคาแพงๆแล้วแบบมาทำเป็นดีโอโดเรนต์ที่นุ่มลื่นทาแล้วไม่รู้สึกเหนียวไม่รู้สึกหนึบอะไรนะคะแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นบอดี้วอชแล้วก็แฮนด์ครีมนะคะถ้าเป็นขวดสีขาวแบบนี้อันนี้จะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะกลิ่นเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นที่เราเคยได้กลิ่นที่โรงแรมอะไรสักอย่าง
ที่แบบในอังกฤษอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มันแบบ brings back memory เป็นการเอาดอกกุหลาบกับกลิ่นอูดนะคะมารวมกันได้แบบโอเคอะไม่รู้สึกแบบอูดจนเกินไปนึกออกมั้ยกลิ่นอูดบางทีมันจะมีความแบบยากอะแต่อันเนี้ยเขาทำได้ดีนะคะ18เมษายนก็เจอกับ Salt and Stone กลิ่นใหม่ได้ค่ะอีกเซกเมนต์หนึ่งนะคะที่เราเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของ Sephora นะจะไปเสียเงินช็อปกันเยอะมากนั่นก็คือน้ำหอมนะคะโดยเฉพาะในช่วง Beauty Pass เนี่ยเรียกว่าไม่มีน้ำหอมที่ไหนที่ลดราคาได้ดีเท่าการไปซื้อน้ำหอมที่ Sephora ในช่วง Beauty Pass อีกแล้วนะคะเรามีน้ำหอมที่ไม่ใช่แค่ว่าจะลดราคาแล้วพิเศษเท่านั้นแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่มีที่ไหนนอกจากที่ Sephora ค่ะอันนี้เป็นexclusive launch ของ Jo Malone London ที่ Sephora นั่นเองนะคะกล่องก็จะเป็นสีพิเศษแบบนี้เลยนะมันจะมี3กลิ่นซึ่งน่ารักมากแพคเกจจิ้งดีมากคุณผู้ชมให้ดูน่ารักปะกุ๊กกิ๊กแบบนี้ไม่เคยเห็นสีอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะอันนี้จะมี3กลิ่นนะคะกลิ่นแรกนะคะก็คือ Sunlit Cherry Moya นะคะเป็นขวดที่ออกแบบส้มๆกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็น Sensual Fruity กลิ่นนะคะเขาบอกว่าเป็นมีความแบบกลิ่น Fruity ที่มีความเซ็กซี่หน่อยนะคะคำว่า Sensual ก็คือหมายถึงแบบเย้ายวนอะไรอย่างนี้นะ Top Note เป็น Bergamot แล้วก็แพรนะคะส่วนตัว Heart ของเขาก็คือ Cherry Moya Fruit มี Orange Blossom แล้วก็passion flower นะคะส่วนเบสของเขาจะมีความหวานเข้ามานะคะก็คือโคพายบ้าเรซินแล้วก็ทองกะบีนนะคะพอมีทองกะบีนมันจะมีความแบบขนมวานิลาวานิลานิดนะคะกลิ่นนี้ก็เลยมีความค่อนข้างจะฟรูดี้แต่ว่าเป็นฟรูดี้ที่ grounded หน่อยไม่ได้แบบลอยละลิ้วปลิวลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ชอบฟรูตี้น่าจะชอบคุณคนนี้เนาะคุณคนนี้บอกก็รู้ว่าเป็นใครชื่อว่ายูซุเซสค่ะท็อปโน้ตเป็นยูซุเป็นกรีนแมนดารินนะคะแล้วก็ฮาร์ทเป็นเซจนะคะมีโรสแมรี่แล้วก็พาร์ติเกรนนะคะแล้วก็เบสจะเป็นเฟอร์บัลซัมแล้วก็ซีดาร์วูดกลิ่นนี้ดูเป็นเราซิตรัสอันนี้เป็นวอร์มซิตรัสกลิ่นเข้ากับซัมเมอร์มากนะคะกลิ่นเตะจมูกด้วยกลิ่นของความซิตรัสซี่เลยเนาะจะมีปลายที่มีความกรีนหน่อยคือด้วยความที่มันอาจจะมากับแบบโรสแมรี่กับอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยจะแบบกรีนนิดนึงแต่เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าฉีดช่วงซัมเมอร์น่าจะดีมากๆแล้วก็สุดท้ายค่ะ Yellow Hibiscus เขาบอกว่าเป็นฟลอรัลแน่นอนนะคะดอกไฮบิสคัสนะแต่ว่าเป็นสปาร์คลิ่งFloral เปิดมาด้วย Yellow Hibiscus กับ Lime นะคะอันนี้ฉีดตรงไหนดีละแย่แล้วที่หมดอ่ะมือแล้วกัน Yellow Hibiscus แล้วก็มีมะนาวแบบจิจาแต่ตรงกลางเขาบอกว่าเป็น Rose แล้วก็ Jasmine Samba เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความออกมาเป็น Flowery นะตรงกลางแล้วก็มีปิดท้ายเบสเป็น White Musk นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความ Clean หน่อยสะอาดแป้งๆนิดนึงก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานน่าจะหวานสุดในบรรดาทั้งหมดเปรียบเทียบกันนะคะ3กลิ่นนี้เนาะน้องเซ็กซี่น้องส้มซ่าแล้วก็น้องหวานเจี๊ยบแปลให้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะเรารู้สึกว่า3กลิ่นเนี้ยก็น่าจะถูกกับช่วงซัมเมอร์เพราะว่ามันมาแบบสดใสมากๆแล้วก็กลิ่นช่วงซัมเมอร์มันก็อยากจะได้ Fresh หน่อยโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากนะคะฉีดในบ้านเราได้สบายนะอันนี้ก็เป็น special launch ที่ Jo Malone London เขาทำเฉพาะที่ Sephora เท่านั้นนะคะใครอยากได้ก็ไปที่ Sephora กันได้นะคะแล้วเขา launch ก่อน Beauty Pass พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแบบ Beauty Pass เนี่ยก็จะได้ส่วนลดนั่นเองค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะมั่นใจว่าคลิปนี้ต้องยาวมากๆจริงๆอะแต่ว่ามันมีของใหม่เข้ามาเยอะมากจนไม่อยากให้คุณพลาดอะไรเลยนะคะอีกแบรนด์นึงที่เพิ่งมา join Sephora นะคะก็คือ Ferrari นี่นะคะคือเขาเด่นทางด้านใช้ซิลค์นะคะมาทำเป็นชุดนอนเป็นโรบเขาก็มีแตกลายเพิ่มเติมมาเป็นตัว Hero Silk Sleep Mask นะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะแต่เขาบอกว่ามันนุ่มนิ่มมากเป็น Eye Mask แบบที่เราสามารถแบบใส่ปิดตานอนได้สบายๆเก็บแสงได้ดีแล้วก็นุ่มมากนะคะแล้วก็มีปลอกหมอนนะกล่องเล็กอันนี้จะเป็นปลอกหมอนนะคะเป็น Pure Silk Pillow Case ถามว่าจริงๆทำไมเราต้องใช้ปลอกหมอนที่มันเป็นซิลค์ด้วยอันนี้อธิบายกันนิดนึงก็แล้วกันดูดีนะใหญ่ด้วยเท่ากับหมอนใบใหญ่ได้เลยซิลค์เนี่ยนะคะความดีเวลาเรานอนเนี่ยมันจะเหมือนทำให้ผมเราไม่เสียดสีกับหมอนเนาะถ้าเราไปใช้ผ้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่ซิลค์เนี่ยสังเกตว่าตื่นมาเราจะหัวฟูมากเพราะว่าเราเหมือนแบบเกิดฟริกชันอะเกิด
เกิดการเสียดสีก็ทำให้ผมเรามีความชี้ฟูนอกเหนือจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผ้าที่เป็นลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่ซิลค์ดีๆคุณภาพดีๆเนี่ยมันเหมือนมันจะดึงเอาความชุ่มชื้นออกจากผมเราไปนะคะซิลค์เพโลมันเลยเป็นสิ่งที่ฮิตนะนอกเหนือจากนั้นก็คือนอนแล้วหน้าไม่ยับเพราะว่าซิลค์มันไม่ค่อยยับไงอันนี้คือคงพับมานานอ่ะนะก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเรานอนหน้าเราจะแบบนุ่มนิ่มอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดทับจนตื่นมาหน้าเป็นรอยนะคะใครที่เป็นห่วงเรื่องริ้วรอยอุตส่าห์ใช้สกินแคร์แพงอุตส่าห์แต่งหน้าดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแบรนด์ Franny เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องซิลค์ของเขาว่ามันดีนะ Eye Mask ดูนิ่มมากเดี๋ยวจะลองใช้เลยเดี๋ยวจะเอาขึ้นเครื่องไปบินด้วยเพราะว่าฉันต้องหลับบนเครื่องจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวฉันตุยเย่นอกเหนือจากนั้นเขายังมีอีกนะคะมี Scrunchie ด้วยนะเป็นยางรัดผมนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีแบบคุมโทนหน่อยเป็นสีน้ำเงินสีนูดสีออกเทาๆออกฟ้าๆแล้วก็สีดำนะคะ Scrunchie ที่เป็นซิลค์ก็คือเวลามัดผมมันจะไม่ทำให้ผมเนี่ยเป็นรอยนะคะเผื่อใครแบบอยู่ระหว่างวันอยากมัดผมกินข้าวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าใช้ยางที่เป็นยางเส้นอ่ะพอปล่อยออกมาผมมันก็จะเป็นแบบหักงอเข้าไปตรงที่เรามัดใช่ไหมแต่ว่าซิลค์เนี่ยอย่างน้อยๆก็คือเขาจะไม่ทำให้เกิดรอยแล้วก็ถนอมผมของเราด้วยนะคะคือเหมือนมันจะไม่ถูแล้วก็เกิดฟริกชันเหมือนเดิมเหมือนกับแบบปอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เขาให้มาอันนี้เราไม่แกะละกันเพราะว่าสีดูไม่ใช่เรานะคะเดี๋ยวเราจะมอบให้กับคนที่เขาเหมาะสมกับสิ่งนี้อันนี้เป็นสีที่เป็นพาสโตลหน่อยนะคะถ้าเกิดใครชอบสายหวานนิดนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสีนี้เนาะอันนี้เป็นแบรนด์มาจากอังกฤษนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงมาเยอะแยะมากมายอันเนี้ยจะ exclusive อยู่ที่ Sephora Online แล้วก็ในแอปนะคะแต่ว่าหน้าร้านจะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากช้อปปิ้งกันในช่วง Beauty Pass นะคะก็ต้องไปช้อปออนไลน์หรือว่าผ่านแอปค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าควรจะตักตวงช่วงเวลา Beauty Pass Sale เอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการลดแบบไม่มีขั้นต่ำลดทุกชิ้นอะไรก็ตามที่มีขายอยู่ใน Sephora ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์นะคะมีส่วนลดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งขั้นตอนของส่วนลดนะคะขออนุญาตขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้คุณได้เห็นกันนะคะว่ามันมีส่วนลดยังไงบ้างเนาะคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากเพราะว่าชี้ไปเกือบทั้งร้านแล้วนะคะของใหม่อะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราได้ทำให้คุณแล้วค่ะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันแล้วก็สบายกระเป๋ากันนะคะจับจ่ายกันให้เหนื่อยไปเลยแม่เอ้ยก็ลองเลือกดูนะไม่ต้องมีทุกอย่างเลือกในสิ่งที่ได้ใช้แล้วก็เลือกในสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะก็ wish list กันได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้ดิฉันต้องไปพักผ่อนก่อนแล้วเพราะว่าพูดมา2ชั่วโมงแล้วแม่สวัสดีค่ะ Bye Enjoy shopping